ต่อมาครับผมเรามาจะมาพูดถึงทวีปอีกทวีปหนึ่งที่มีชื่อว่าทวีปคาราทูซึ่งทางทวีปคาราทูนะครับผมมันน่าจะติดกับทางทวีปเฟอร์ลุนเลยนะครับผมมันก็คืออยู่ทางตะวันออกของทางเฟอร์ลุนนั่นเองโดยที่ทางทวีปคาราทูนี่ครับมันนั้นจะได้แรงบันดาลใจไปจากตำนานจีนนั่นเองเาซึ่งเหล่าทวยเทพของทวีปคาราทูนะครับผมก็ได้ทําการปิดกั้นทวีปนี้ไม่ให้คนภายนอกได้ทาการสอดส่องนั่นเองซึ่งอันที่จริงนะครับผมเนื้อหาในทวีปคาราทูนี่มันนัม กล่าก็คือว่าทวีราทูนะครับมันน่าจะมีอาณาจักรอยู่2แห่งนะครับผมที่มีชื่อว่าโชลังกับทูลังนั่นเองซึ่งอาณาจักร2แห่งนี้ครับผมมันน่าจะอยู่ภายใต้การปกครองของจักรวรรดิแห่งทวยเทพซึ่งชื่อก็บอกแล้วครับว่าจักรวรรดิแห่งทวยเทพก็คือว่าทวยเทพมันทาการปกครอง2ดินแดนนี้นั่นเองโดยที่ในดินแดนจักรวรรดิแห่งสวรรค์นี่ครับผมเราทวยเทพนะครับผมก็จะมีตาหนักเล็กๆของตัวเองจํานวนมากเลยครับผมที่เชื่อมต่อกับโลกแห่งจิตวิญญาณซึ่งอาณาเขตปกครองของเซเลเชียลเอ็มพายเนี่ยครับผม นานมังกรอะไรก็แล้วแต่ โดยที่โครงสร้างการปกครองนะครับผมมันนั้นจะแบ่งออกเป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุดนะครับผมนั้นก็คือจกักรพรรดิแห่งสวรรค์นั่นเองรองลงมานะครับผมนั่นก็คือตำแหน่งอมาตะทั้ง9ซึ่งตำแหน่งอมาตะทั้ง9นี่ครับผมหนึ่งเนี่ยนะคือเจ้าแม่กวนอิมนะซึ่งตำแหน่งที่ต่ำกว่าระดับอมาตะทั้ง9คนนี้ครับผมนั่นก็คืออมาตะระดับเล็กนั่นเองและต่อจากอมาตะระดับเล็กนะครับผมก็จะเป็นระดับที่เรียกว่ากึ่งเทพซึ่งกึ่งเทพเหล่านี้นะครับผมมันนั้น,มมน,นก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ในสวรรค์ าเกิดทำความดีความชอบก็จะให้รางวัลถ้าเกิดว่าทำผิดพลาดก็จะโดนลงโทษนั่นเองซึ่งภารกิจก็จะเป็นทั่วๆไปครับผมทั้งควบคุมสภาพอากาศปกป้องดินน้ำลมไฟอะไรก็แล้วแต่ซึ่งหนึ่งในเจ้าหน้าที่สวรรค์นะครับผมหรือก็คือพวกกึ่งเทพนี้นั้นมันจะมีคนคนหนึ่งนะครับผมที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีนั่นก็คือซุนหงอคงนั่นเองซึ่งซุนหงอคงนะครับผมก็ได้ถูกบรรยายไว้ว่าเป็นรึ่งเทพที่ซุกซนเป็นอย่างมากเดิมทีแล้วเขานนั้เป็นเจ้าหน้าที่สวรรค และต่อมานะครับผมซุนงอคงนั้นก็ได้ก่อความเสียหายไปทั่วทำให้เขานะครับถูกเนรเทศไปยังโทริวนั่นเองซึ่งดินแดนโทริวนะครับผมมันก็จะอยู่นอกเหนือเขตอำนาจของทางศาลสวรรค์นนะซึ่งสิ่งนี้ก็จะทําให้ป่าศักดิ์สิทธิ์ผู้ยิ่งใหญ่อย่างทางซุนงอคงนะครับผมก่อปัญหาไปทั่วนั่นเองซึ่งก็น่านจะเป็นเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับเรื่องราวก่อนเหตุการณ์ในโบลเดเกตภาคที่3ซึ่งอันที่จริงบางส่วนมันก็ไม่เกี่ยวข้องกับโบลเดเกตนะครับผมผมแค่จะหยิบมาเล่าให้ฟัััััังเฉยๆสสสสาาหหหรรบบบววนนนนีี้้พกกใม่โอนนะดค โดเนตไม่ได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสคริปชันคลิปนี้เ,เลยนะครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ